วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกม Roblox Map ของ All Star นะครับจริงๆคือวิดีโอเนี้ยมันต้องไปรวมกับไอตัวเทพในเงา7ดาวนะครับแต่ผมมารู้ว่ามันนะครับมันอยู่ในไข่นะครับผมคือตอนแรกผมนึกว่าไข่เนี่ยพอกด Evo ตอนแรกผมไม่มีนะผมไม่มีไข่แต่มีคนน้องโดเนทมาให้ขอบคุณมากๆนะครับ2ฟองนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับเขาโดเนทมาแล้วคราวนี้ผมก็กด Evo ครับคราวนี้ผมก็เอ้าทำไมมันชื่อตัวนี้วะแล้วทำไมเป็นตัวละครนี้ผมก็นึกว่าไม่ใช่ตัวเทพในเงาหรือว่าไอตัวเบียวนั่นแหละครับเทพเบียวนั่นแหละมันไม่ใช่สรุปคือผมนึกว่ามันไม่ใช่แต่พอแบบว่าผมวัตถุดิบผมครบนะครับผมก็เลยกด Evo ไข่เป็นเวล175นะครับผมก็รู้สึกว่ากด Evo มาเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่สรุปคือมันเป็นร่าง1นะครับผมก็คือร่างก่อนที่จะเป็นร่างนู้นนะครับมันยังสามารถกด Evo ได้นะครับมันเป็น6ดาวนะตัวไข่นี้ Evo ปุ๊บก็จะเป็น6ดาวนะครับพอเรากด Evo ที่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวละคร7ดาวนะครับผมซึ่งต้องใช้ต่างหูทั้งหมด5อันนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับ3อันนะฮะและนี่1ตัวนะครับฉะนั้นในวิดีโอเนี้ยจริงๆแล้วนะครับตัวนี้ต้องไปรวมกับตัวละคร7ดาวในวิดีโอ7ดาวนะครับแต่ผมไม่รู้ผมก็เลยโอเคมาทำคลิปแยกกันเพราะว่าตัวละครเนี้ยถ้ามันรู้สึกว่าไม่เทพไม่ดีไม่มีประโยชน์เนี่ยผมไม่ทำแน่นอนนะครับผมจะทำเพราะว่ามันมีประโยชน์มากครับถ้าเรามาโฟกัสได้ดีนะครับผมด้วยครับดาเมจนะครับผมอยู่ที่แค่600เท่านั้นนะครับแต่ว่าโจมตีอยู่ที่นี่ครับผม 0.1 ครับระยะ40นะครับแคตตาล็อกมีทั้งหมด4ตัวครับทุกคนแถมดาเมจบูสต์ 15% บวกโบนัสอีก 15% ครับซึ่งเป็นตัวละคร6ดาวนะครับที่ผมมองว่าน่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับทุกคนครับเพราะว่ามันใช้เงินแค่400ด้วยและหลายๆอย่างคือมันองค์ประกอบครบมากนะครับดาเมจ600เนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างครับมันจะติดเลือดไหลนะครับ5ครั้งนะครับทุกคนใน8วิซึ่งดีมากครับอันนี้คือดีมากมันจะทำให้คุณนั้นสามารถ AFK ในสตาร์พาร์ทได้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าคุ้มค่าแล้วลงในเรทได้หลายๆเรทนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตัวดาเมจเนี่ยจะเป็นยังไงอัพได้กี่ขั้นนะครับเดี๋ยววีดีโอนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากกดไลค์คนหนึ่งทีนะครับผมกดไลค์คนหนึ่งทีให้ถึง 2,000 ไลค์เลยนะครับทุกคนตัวละครเนี้ยผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์กว่าหมายเลข17อีกหรือเปล่ามันผมคิดว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่จะดีกว่าหมายเลข17นะครับซุปเปอร์หมาย17หมายเลข17เนี่ย1วิโจมตีแค่ 3,000 กว่าแต่ว่าไอเนี้ยมันตี10นะครับผม10ทีใน1วินะครับก็คือดาเมจ 5,999999 อะไรก็ว่าไปแต่ต้องมาดูครับว่ามันจะเก่งมันจะโกงยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันอีโวนะครับมันจะกลายเป็นร่างของครบนะครับคือร่างเต็มของมันนะครับเทพเงานะครับโอเคประมาณนี้นะนี่คือร่างนี้แต่คือร่างนี้โดยปกติแล้วอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเก่งไหมนะครับแต่มันเลือดไหลนะมันเลือดไหลเราดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับไข่นะครับผมไข่นะครับตัวของไข่ฟองนี้นะครับหาจากไหนนะครับหาจากโลกที่1 นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังมีให้เล่นอยู่หรือเปล่านะใครที่ยังฟาร์มอยู่ยังทำได้อยู่ก็คอมเมนต์ดูนะครับผมอาจจะคิดว่าคงไม่มีแล้วนะตอนนี้ไข่นะขายฟองละ200นะครับ200ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวราคามันก็จะตกลงเรื่อยๆและในอนาคตมันก็จะขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามีคนต้องการนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเก่งขนาดไหนเราก็เอาสัก 100,000 แล้วกันนะผมจะเปิดเอฟเฟคนะครับ โอเควางเลยนะครับใช้เงินแค่400ครับถูกมากนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นตัวละครตีซิงเกิลแน่นอนซิงเกิลแน่นอนครับดูเอฟเฟคมันมันใช้สลามนะมันใช้สลามนะครับปิ๊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 บก็เรียกได้ว่าเอาจริงๆเอาให้เดี๋ยวจริงๆคือมันต้องติดเลือดไหลสิผมลองขายนะครับมันจะเลือดไหลไหมอ๋อมันต้องอัพก่อนนะมันต้องอัพก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาอัพกันนะครับขั้นแรกก็แอนิเมชันประมาณนี้นะเป็นธาตุมืดนะครับขั้นแรกนะครับใช้เงิน600นะครับดาเมจเป็น 1,720 ครับแล้วก็ต่อมาก็คือใช้1,200ดาเมจเป็น 3,790 ครับแล้วก็ 2,800 ดาเมจเป็น 8,620 ตอนนี้อัพได้6ขั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะต่อมาขั้นที่4ครับใช้เงิน 3,000 ครับแอนิเมชันใหม่ครับคอร์ดคัพนะครับระยะเนี่ยจะเป็น75วิโจมตี1ทีแล้วก็ดาเมจเนี่ยจะเป็น 307,000 นะครับโจมตีตอนนี้น่าจะเลือดไหลแล้วนะโอเคเลือดไหลแล้วครับก็ใช้ดาบนะครับผมโอเคก็เรียกได้ว่าเท่แต่ตีทีเดียวตายเลยครับเพราะว่าเลือดมันเยอะนะครับโอเคตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะต้องอัพนะครับผมทุกคนครับผมบอกไว้ก่อนนะนี่คือครั้งแรกที่ผมเอามาเล่นนะครับผมไม่เคยแบบว่าอีวัวปุ๊บแล้วผมไปลองนะผมยังนะอันนี้คือลองครั้งแรกในครั้งนี้เลยเพื่อแบบว่าทำคลิปแล้วจะได้รู้ไปพร้อมกับทุกคนนะครับก็คือต้องอัพถึงขั้นที่4นะครับถึงจะสามารถติดเลือดไหลนะครับผมนั่นหมายความว่า
ตอนที่วางครั้งแรกเนี่ยเลือดจะไม่ไหลครับเลือดจะไม่ไหลเลยและดาเมจน้อยมากครับเราต้องใช้เงินประมาณ 8,000 ครับประมาณ 8,000 ถึงตัวละครนี้จะเลือดไหลนะครับนั่นหมายว่าตัวละครนี้มันจะ AFK ในถามว่า AFK ได้ไหมผมว่าถ้าใส่ออฟไฟ AFK ได้แต่ถ้าเบสผมคิดว่าน่าจะ AFK ไม่ได้หรือว่าได้ไม่รู้เดี๋ยวทำวิดีโอมาสอนแล้วกันวิธีการ AFK ตัวสตาร์พาร์ทถ้าใครอยากจะรู้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำน่าจะเอาตัวที่หาง่ายแล้วก็หายากแล้วก็ตัวที่หลายๆคนนั้นคิดว่าน่าจะมีแล้วกันแต่ตอนนี้คือตัวแบนเนอร์เข้ามาหมายเลข17เนี่ยเป็นอีก1ตัวที่ AFK ได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวทำวิดีโอแยกแล้วกันถ้าผลตอบรับมันดีนะเรามาอัพกันดีกว่านะครับอัพจนถึงขั้นนี้แล้วนะขั้นต่อมาครับใช้เงิน 10,000 ครับดาเมจเป็น 332,000 แล้วก็ขั้นสุดท้ายครับผม Shadow Piano นะครับใช้เงิน 35,000 ดาเมจเนี่ยจะเป็นเกือบ 400,000 เลยระยะก็จะเป็น100ครับอ่ะตอนนี้แอนิเมชั่นใหม่ครับเดี๋ยวรอดูกันโอเคดีเป็นโนแล้วก็มีตัวละครอีกตัวมาช่วยถือเคียวแล้วก็กลายเป็นเต้าหู้ฮะทำไมกลายเป็นเต้าหู้วะโอเคครับเดี๋ยวดูตัวนี้ใครมาช่วยวะเอ๊ะอีตัวใครมาช่วยวะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเหรอการโจมตีไม่น่านะโอเคผมเข้าใจแล้วตัวแอนิเมชั่นก็คือเอาง่ายๆคือมันก็จะมีตัวมาช่วยมาตีแหละนะเนี่ยนะครับโอเคประมาณนี้นี่คือแอนิเมชันของเขานะครับนี่สองตัวช่วยกันตีปิ้วปิ้วปิ้วทั้งแมวทั้งดาบนะครับก็อัลฟาเบต้าอุ้ยเปลี่ยนแอนิเมชันไปใหม่ไปเรื่อยเลยนี่ว่าเฮ้ยจริงทุกคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับมีคนนอนมีคนยิงธนูเดี๋ยวแล้วก็มีพุ่งไปฟันปะนี่ไงพุ่งไปฟันแอนิเมชันมันเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยอันนี้ดีว่ะแต่ว่ามึงกลายเป็นเต้าหู้อ่ะคือมันกลายเป็นเต้าหู้ครับโอเคช่างมันเอาง่ายๆคือขั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับก็แอนิเมชันของเขาก็คือจะไปดีเป็นโนแล้วก็จะมีตัวละครนั้นไปสู้ไปซื้ออะไรก็ว่าเขาไปนะครับตัวละครนี้นะครับอัพตันนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณเกือบ 400,000 นะครับระยะก็คือ100นะครับระยะเนี่ยเรียกว่าโคตรดีเลยนะ6ดาวดีมากครับ5วิโจมตี1ทีตีแอร์มั้ยไม่ตีนะครับแล้วก็เลือดไหลด้วยนะครับ1ตัวนะครับใช้เงินประมาณ 50,000 นะครับเป็น1ตัวที่ลงเรทดีนะครับผมบอกเลยว่าลงเรทดีมากนะครับอีก1ตัวเลยทีเดียวผมคิดว่าผมจะอีโวอีกฟองนึงนะแล้วทำเป็นเวล175ด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยไว้เล่นด้วยเพราะว่าผมคิดว่าตัว Shadow ที่เป็นร่าง7ดาวเนี่ยอาจจะเล่นอินฟินิตดีกว่าหรือผมคิดว่าวิดีโอนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาบัฟเลยแล้วกันนะครับตัวละครนี้ลงเรทสตอรี่นะครับผมเล่นอินฟินิตไม่น่าได้นะไม่มีอบิลิตี้อะไรถ้าบัฟแล้วนะครับจาก 400,000 จะเป็น 1,370,000 ครับระยะ120กับทุกคนนี่ฮะระยะประมาณนี้นะฮะผมมองว่าตัวละครนี้ดีนะครับดีคือต่อให้นะครับผมที่ผมเทียบนะครับเรื่องของซุปเปอร์หมายเลข17ซุปเปอร์หมายเลข17นะครับ1วินะครับผมโจมตีอยู่ประมาณ 3,000 กว่าใช่มั้ยใส่ออฟไฟก็ประมาณกลมๆก็คือ 8,000 สมมุติ 8,000นะครับแต่ว่าถ้าเทพในเงาเนี่ยไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเอาขึ้นหน้าด้วยนะครับมันจะทำให้บูสต์ดาเมจ 15% แล้วก็บูสต์เงินอีก 15% ซึ่งดีกว่าหมายเลข17แน่นอนละนะครับและดาเมจเนี่ยถ้าตัวนี้ใส่ออฟไฟนะครับทุกคนดาเมจจะอยู่ประมาณ 1,400 นะครับ 1,400 นะครับก็ถ้า10ครั้งนะครับก็จะเป็น 14,000 ซึ่งมันเยอะกว่าหมายเลข17ผมมองว่า AFK ได้อาจจะ AFK ได้แล้วถ้าผมมองแล้วก็มาลองคิดทบทวนตอนที่ผมรีวิวตอนนี้นะผมคิดว่า AFK ได้แต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ดูอีกครั้งแล้วกันอันนี้ผมย้ำไว้ก่อนนะครับถ้าผลตอบรับดีว่าพี่สอน AFK บลาๆอะไรก็เดี๋ยวนี้ให้แต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมจะสอน AFK ใน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับในโทรศัพท์เนี่ยผมไม่ได้ทำนะเพราะว่าผมไม่มี Android นะครับผมไม่รู้ว่า iOS มันทำได้หรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากคือเวลาผม AFK เนี่ยผม AFK ในคอมนะครับใน LD Player นะครับทุกคนครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่อยากจะไปหาวิธีการ AFK สตาร์พาร์ทก่อนนะลองพิมพ์ไปนะครับว่าวิธีการ AFK สตาร์พาร์ทด้วย LD Player นะครับก็จะมีคนสอนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็เคยสอนไว้อยู่แต่ว่าอาจจะมาสอนก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูผลตอบรับก่อนโอเคในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ1ตัวใช้เงินแค่ประมาณ 50,000-53,000นะครับทุกคนครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมนะครับไว้เจอคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรกับตัวละครนี้คุ้มค่ามั้ยเอาไปลงอะไรได้ทำทีมดีมั้ยตัวนี้ดีกว่าตัวอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ